นักเรียนตั้งสมมติฐานว่าสารละลายสีทั้งสองปริมาตรเนี่ยคิดว่าจะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมความเข้มข้นของสารที่เรามองจากสีแตกต่างใช่ไหมคะเทเลยค่ะเทแล้วเดี๋ยวค่อยปรับปริมาตรนะคะมีสารเหลือเต็มเลยนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปเลยค่ะไม่ต้องวัดปริมาตรค่ะเทน้ำลงไปเลยนะคะเทน้ำไปบิ๊กเกอร์แล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะถ้ายังเหลือสารเยอะก็เทน้ำลงไปอีกค่ะให้ละลายหมดทีเดียวแล้วก็ปรับปริมาตรนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะยังเหลือเวลาอีก10นาทีพอดีจะให้นักเรียนได้ทำการทดลองอันนี้คือครั้งที่1ต่อไปครั้งที่2ค่ะเทน้ำลงไปละลายหมดยังคะเด็กเรียนปลายทางทำการทดลองด้วยนะคะหมดได้ยังคะต่อไปครั้งที่3ค่ะเกินหรือยังเกินหรือยังยังจะเกินแล้วใช่ไหมคะอาราเทแต่ละลายลงไปดูสิคะเกินหรือยังคะยังเหลือเหลืออีกนิดนึงเอาละเอาสุดท้ายนะคะยังเหลือสารที่อยู่นะคะเรียนต้องเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ค่ะใช่ไหมเวลาทำการทดลองมันก็มีข้อผิดพลาดได้ใช่ไหมคะเนื่องจากการทดลองคือเกิดจากอะไรคะข้อผิดพลาดจากการทดลองเกิดจากอะไรคะผู้ทำการทดลองเองแล้วก็อุปกรณ์การทดลองใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นไงคะที่พร้อมแล้วก็มีการเตรียมการทดลองมาก่อนใช่ไหมคะเอาละตอนนี้นักเรียนสังเกตสีเลยนะเดี๋ยวเพื่อนจะปรับปริมาตรเรียนต้องใช้ค่อยๆเทลงไปนะคะอย่าให้เกิน100นะคะพอดีหรือยังคะอีกนิดนึงใช้หลอดหยดค่ะใช้หลอดหยดนะคะเอาละตอนนี้ดูนักเรียนสังเกตสีเป็นยังไงคะสีเข้มกว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะอันนี้ปริมาณเท่าไหร่คะ10คือปริมาณของตัว copper sulfate คือ10กรัมใช่ไหมคะแต่ปริมาตรตอนนี้คือเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะนักเรียนดูนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนนะคะมาร่วมทำการทดลองนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็นักเรียนต้องตอบคำถามด้วยนะคะตอนนี้ตัวแทนนักเรียนหญิงมาก่อนค่ะ
ตอนนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนของห้องนะคะทำการทดลองนะคะดูสิคะว่าดูการทดลองแล้วนักเรียนจะทำได้ไหมนะคะเริ่มต้นเลยค่ะครูจะไม่บอกนะคะว่าทำอะไรยังไงบ้างนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมเริ่มต้นที่5กรัมก่อนนะคะเติมน้ำลงไปเท่าไหร่คะ10นักเรียนช่วยกัน10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะทำให้รวดเร็วให้ทันกับเวลาด้วยนะคะอาราคนไทยแพงแก้วคนค่ะเอาละเราจะมีการเพื่อล้างสารละลายอยู่ประมาณ3ถึง2ถึง3ครั้งโอเคค่ะโอเครีบทำค่ะดูนะคะหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะเติมลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ล้างนะคะอย่างน้อยๆนักเรียนก็ได้ทราบใช่ไหมคะว่าการปรับการเตรียมสารละลายทำยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นกรัมต่อมวลโดยปริมาตรยังไงนะคะยังพอมีเวลานะคะอะไรคนสารละลายค่ะเป็นไงคะเริ่มเจอจางแล้วใช่ไหมเริ่มละลายการละลายนะคะหมดได้ยังคะหมดแล้วเทเลยค่ะปรับปริมาตรเลยนะคะล้างอีกสักสองรอบนะคะล้างสองรอบค่ะเสร็จแล้วก็ปรับปริมาตรเลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องปรับค่ะนักเรียนนักเรียนเทลงไปเลยนะคะเทน้ำลงไปเลยแล้วก็ล้างแล้วก็คนแล้วก็สุดท้ายก็คือปรับปริมาตรในกระบอกตวงใหญ่ก็คือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะละลายหมดแล้วเทเลยค่ะแล้วก็ปรับปริมาตรเลยค่ะละลายหมดแล้วปรับปริมาตรค่ะเทน้ำลงไปในกระบอกตวงใหญ่ค่ะนักเรียนไม่ต้องตวงอีกค่ะเทน้ำลงไปเลยนะคะนักเรียนต้องหันด้านที่เป็นตัวเลขไปทางด้านตัวเองแล้วก็ปรับให้ได้100นะคะนักเรียนอย่าเทเกินนะคะอย่าเทจนเต็มให้เหลืออีกนิดนึงแล้วค่อยใช้หลอดหยดในการปรับปริมาตรค่ะพอหรือยังคะปรับแล้วนะคะอ
อ่ะพอแล้วค่ะวางค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งที่ได้ค่ะนั่งที่ได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ในการผลการทดลองให้นักเรียนดูนะคะสีเปรียบเทียบกันนะคะสีของสารละลายนะคะนักเรียนคิดว่าตรงไหนเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีปริมาณ5กรัมคะขวดลูกชมพู่นะคะฝั่งทางด้านขวานะคะก็คือตัวที่เจือจางมากกว่าใช่ไหมคะเห็นสีอ่อนๆใช่ไหมตัวที่เข้มก็คืออะไรคะน่าจะเป็นปริมาณที่ก็คือเป็นปริมาณที่10กรัมก็คือมีปริมาณมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้คือเป็นลักษณะของความเข้มข้นเพราะนั้นเราจะเห็นได้จากอะไรคะเห็นได้จากสีของสารละลายที่เราได้ทำการละลายลงไปนะคะตัวที่เจือจางก็จะเป็นมีความเข้มข้นน้อยกว่าตัวที่เข้มข้นนะคะวันนี้เวลาก็หมดพอดีเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปสรุปทำการทดลองนะคะบางทีเพื่อนก็อาจจะทำการทดลองมีทักษะบ้างไม่ทักษะบ้างก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็จะเวียนสับเปลี่ยนกันมาเนี่ยเพื่อสาธิตให้กับนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆได้ดูว่าการทำการทดลองเนี่ยต้องฝึกอะไรยังไงกันบ้างนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่นักเรียนจะทำได้นะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ